คุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยถ้าซื้อมามันจะมีประโยชน์หรือเปล่าคลิปนี้เราจะเปรียบเทียบเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยและราคาเกือบหมื่นว่าคุณจะได้อะไรจากสิ่งที่จ่ายเพิ่มเริ่มจากรูปทรงภายนอกมีขนาดที่แตกต่างกันเครื่องดูดฝุ่นหลักร้อยจะมีสวิตช์เปิดปิดการทำงาน1ปุ่มส่วนราคาเกือบหมื่นจะมีสวิตช์เปิดปิดและปุ่มโฮมและมีตัวกันกระแทกเมื่อดูด้านล่างเครื่องดูดฝุ่นหลักร้อยจะมีแปรงกวาดฝุ่น2ใบช่องดูดฝุ่นขนาด6เซนและล้อควบคุมทิศทางและช่องเก็บแบตเตอรี่ส่วนเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นจะมีแปรงกวาดฝุ่นขนาดใหญ่กว่า1ใบช่องดูดฝุ่นที่มีขนาด17เซนและยังมีแปรงกวยฝุ่นเท่าเครื่องมีล้อควบคุมทิศทางที่ใหญ่และมีสปริงเหมือนโชครถ4 wheel และล้อรับน้ำหนักส่วนด้านบนก็จะเป็นผ้าถูพื้นและกล่องเก็บน้ำเพื่อใช้ถูพื้นต่อไปก็มาดูกล่องเก็บฝุ่นกล่องเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยมีขนาด4คูณ6เซนส่วนราคาเกือบหมื่นจะมีขนาด21คูณ8เซนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันตอนนี้เราได้เซตพื้นที่แคบๆเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นทั้ง2ตัวโดยที่จะให้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษดินและขนสัตว์เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะทำการ forward คิดไปอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยก็สามารถดูดฝุ่นในพื้นที่ที่เราเซตไว้ได้เหมือนกันแต่การทำงานของเขาจะไม่มีรูปแบบวิ่งสเปะสปะไปมาวนไปวนมาซ้ำที่เก่าจึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นไม่ดีเท่าที่ควรหรือต้องเพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้นถึงจะเก็บฝุ่นได้หมดเราให้เวลาในการทำงาน1นาทีปรากฏว่าเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยไม่สามารถเก็บฝุ่นได้หมดยังคงเหลือเศษฝุ่นตามมุมห้องที่เซตไว้นี้เราลองมาดูที่กล่องเก็บฝุ่นกันถ้าเปิดออกมาจะเห็นขนสัตว์ติดอยู่ที่แผ่นกล่องฝุ่นเศษดินก็ถูกดูดเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่นเรามาทดสอบเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นกันบ้างครับสิ่งที่แตกต่างกันกับเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นจะทำงานอย่างมีรูปแบบเดินหน้าและวกกลับเป็นแนวเส้นตรงโดยไม่ซ้ำที่เดิมสามารถเก็บฝุ่นตามขอบตามมุมได้อย่างดีใช้เวลาเพียง50วินาทีก็สามารถเก็บฝุ่นได้หมดแล้วทีนี้เราลองมาดูในกล่องเก็บฝุ่นกันจะเห็นว่าเศษฝุ่นและขนสัตว์ได้ถูกดูดเข้ามาหมดแล้วทดสอบทางกุขะด้วยพรมที่สูง3มิลจะเห็นว่าเครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยไม่สามารถผ่านไปได้เปรียบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นวิ่งฉิวเลยไปสบายผ่านแผ่นประตูอลูมิเนียมด้านสุดท้ายเป็นแผ่นไม้สูง2เซนก็ยังสามารถขึ้นไปได้ตอบพลังดูดโดยให้ดูดหัวน็อตขนาดเซนครึ่งสองตัวหายไปในทิศตาลองเปิดดูในกล่องเก็บฝุ่นตอบระบบเซ็นเซอร์เครื่องดูดฝุ่นราคาหลักร้อยก็มีเซ็นเซอร์ป้องกันการตกจากที่สูงแต่เขาจะติดแงกไปไหนต่อไม่ได้มาลองเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นกันบ้างเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นจะเบรกตัวเองก่อนที่ล้อจะตกล่องและสามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติเราจึงไม่ต้องกังวลว่ามันจะตกลงไปสร้างความเสียหายนอกจากนี้เครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นยังสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันท่านจึงสามารถตั้งค่าและเช็คสถานะการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตกดช่องสั่งกับโซลูชันชาร์จสรุปได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นหลักร้อยก็สามารถดูดฝุ่นได้แต่จะเหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆเช่นในห้องนอนสามารถใช้ดูดเศษฝุ่นเศษผมและขนสัตว์ในพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงเช่นใต้เตียงหรือว่ามีประโยชน์และคุ้มค่ากับราคาหลักร้อยที่ต้องจ่ายไปแต่ถ้าต้องการงานหนักๆในพื้นที่กว้างๆเครื่องดูดฝุ่นราคาเกือบหมื่นจะตอบโจทย์มากกว่าสรุปได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นทั้ง2รุ่นนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามราคาเงินที่เราจ่ายไปส่วนท่านใดอยากแนะนำให้เรารีวิวสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดสามารถคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลย